สวัสดีทุกคนนะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับสถานการณ์ตอนนี้ในอเมริกานะครับตอนนี้ก็ผ่านมาอีก 2-3 สัปดาห์แล้วนะครับมีเหตุการณ์อะไรคืบหน้านะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับวันนี้นะครับก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีปนๆกันไปนะครับแล้วก็มีข่าวที่รู้สึกแย่มากเลยนะครับข่าวนี้เดี๋ยวทิ้งเอาไว้ตอนท้ายรายการแล้วกันนะครับยังไม่อยากเล่าตอนนี้เดี๋ยวมันเสียบรรยากาศนะครับผมเนี่ยทำวิดีโอมาหลายอันเหมือนกันนะครับแบบแต่ละอันนี้ก็แบบโอ้โหกุมหัวเลยเพราะปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับหลายวิดีโอผมนี่แบบกุมหัวแล้วกุมหัวอีกอันนี้นะครับคิดว่าเป็นข่าวที่แย่ที่สุดแล้วเนี่ยไม่รู้จะกุมหัวยังไงแล้วเนี่ยอยากได้มาอีกสัก 3-4 มือมาช่วยกันกุมหัวหน่อยเดี๋ยวเล่าสถานการณ์ตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเรามาอัปเดตยอดก่อนนะครับยอดผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับขณะที่ผมอัดอยู่วันนี้นะครับก็คือวันที่4พฤษภาคมนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับทุกวันผู้ติดเชื้อในอเมริกานะครับทั้งหมดตอนนี้มี 1,210,354 คนนะครับส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอยู่ 69,494 คนก็เป็นตัวเลขที่ทะลุ1ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับประเทศอเมริกานี่มันใหญ่มากมันกระจายกันไปหลายๆรัฐหลายๆเมืองนะครับส่วนเมืองของผมนะครับรัฐวอชิงตันเนี่ยทำสถิติได้ดีหน่อยนะครับจากเดิมเนี่ยอย่างที่เคยบอกวิดีโอที่แล้วเราเคยเป็นอันดับ1นะครับตอนนี้เราลงมาที่15ของประเทศตอนนี้เราลงมาได้อีก3ขั้นนะครับเป็นอันดับที่18นะครับมีผู้ติดเชื้ออยู่ 15,776 คนตอนนี้นะครับรัฐเราแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอยู่837คนส่วนเรื่องการเปิดเมืองนะครับในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นพาดหัวข่าวหลายๆที่นะครับว่าอเมริกาเนี่ยจะเปิดเมืองแล้วนะครับตรงนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับอเมริกานี่ไม่ใช่ว่าเปิดทั้งอเมริกาทั้งประเทศนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นหน้าที่ของผู้ว่าการรัฐของแต่ละรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับสั่งการนะครับให้ผู้ว่าการรัฐเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยเป็นคนจัดการเองนะครับรับผิดชอบไปเลยนะครับดูสถานการณ์ของแต่ละเมืองของคุณเองนะครับตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะมีระบบปฏิบัติการยังไงนะครับในการเปิดเมืองก็มีขั้นมีตอนแล้วแต่นะครับใครจะเปิดช้าเปิดเร็วเนี่ยนะครับก็แยกกันไปไม่ใช่ทั้งประเทศอเมริกาเปิดกันทีเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเวลาไปดูพาดหัวข่าวหรืออะไรก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับอย่างตัวอย่างของรัฐวอชิงตันนะครับรัฐวอชิงตันของผมเนี่ยได้มีคำประกาศออกมาแล้วนะครับจากผู้ว่าการรัฐนะครับเขาจะแบ่งเป็นระยะเวลาทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับ4ขั้นเนี่ยเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับคิดว่าจะเล่าให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วกันนะครับเผื่อจะได้ไปเป็นแนวทางหรือว่าไปแนะนำก็ได้ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับได้ดูวิดีโอนี้ก็จะได้ดูตรงนี้เป็นไอเดียได้นะครับอย่างรัฐวอชิงตันเนี่ยนะครับ4ขั้นตอนนะครับทุกๆขั้นตอนเนี่ยจะเว้นระยะประมาณ3สัปดาห์สมมุติเปิดระยะที่1แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะรอดูผลนะครับว่าเป็นยังไงถ้าผลมันไม่มีอะไรสูงขึ้นผู้ติดเชื้อโอเคลดลงหรือว่าไม่อันตรายนะครับเขาก็จะเริ่มระยะที่2นะครับแล้วก็ดูไปอีก3สัปดาห์แล้วก็เริ่มระยะที่3ที่4ต่อไประยะที่1นะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับพยายามให้ทุกคนเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะครับแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในระยะที่1นะครับไปตกปลาได้สนามกอล์ฟเปิดคนที่จะไปปีนเขาเดินป่านะครับตอนนี้พาร์คนะครับเปิดได้นะครับก็มีเปิดล้างรถนะครับแล้วก็มีพวกเต็นท์ขายรถนี่ก็กลับมาเปิดแล้วนะครับตอนนี้ร้านอาหารเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับร้านอาหารยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือให้ทุกคนเทคเอาท์นะครับหรือว่าสั่งออนไลน์แล้วก็มี delivery นะครับขั้นที่1เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันที่4ขั้นที่2นะครับในรัฐวอชิงตันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นมีทั้งหมด39เขตมีอยู่14เขตนะครับที่ไม่ต้องไปเริ่มขั้นที่1สามารถเริ่มขั้นที่2ได้เลยความแตกต่างกับขั้นที่1ยังไงก็คือสามารถเข้าไปกินข้าวได้แล้วนะครับขั้นนี้ถ้าเขาประกาศมาเมื่อไหร่เนี่ยแต่ว่าไปนั่งกินเนี่ยเขาจำกัดคนนะครับไม่ให้เกิน5คนต่อ1โต๊ะนะครับก็คือเราจะไปเป็นกลุ่มนะครับครอบครัวเนี่ยก็ไปได้ไม่เกิน5คนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสมมติร้านเราเนี่ยรับคนได้ประมาณ100คนนะครับเราก็ต้องจัดโต๊ะให้แยกๆห่างกันได้แค่ครึ่งเดียวนะครับของจำนวนที่เรารับได้จริงๆอย่างเช่น100คนเนี่ยก็จะเหลือ50คนนะครับแล้วเวลาอยู่ข้างนอกนะครับเราสามารถจับกลุ่มกันได้นะครับไม่เกิน5คนเหมือนกันเพราะงั้นขั้นที่2เนี่ยตัวเลข5เนี่ยสำคัญนะครับก็คือไปไหนมาไหนก็ได้5คนแคมปิ้งได้นะครับไปชายหาดก็ได้แต่ก็จับกลุ่มกันได้ไม่เกิน5คนเพราะงั้นถ้าจะไปจัดงานปาร์ตี้หรืออะไรที่ตามชายหาดตามสวนสาธารณะเนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับได้แค่5คนนะครับแล้วก็ร้านทำผมร้านทำเล็บนะครับตอนนี้เปิดได้แล้ว
ตอนนี้ก็สบายแล้วผมตัดสินใจแล้วนะครับก็น้องนโมไม่ต้องไปตัดผมแล้วเดี๋ยวผมจัดการเองเลยถึงจะเปิดตอนนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับส่วนขั้นที่3เนี่ยผมว่าดีเลยเริ่มกลับมาเป็นปกติได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับขั้นที่3เนี่ยเราสามารถจับกลุ่มกันได้ไม่เกิน50คนนะครับตรงนี้อะไรตรงเนี้ยมันทำให้สระว่ายน้ำจิมนาสติกนะครับอย่างเช่นของน้องซัมเมอร์เนี่ยหยุดเรียนไปนานเลยตอนนี้ก็บ่นว่าอยากไปเรียนมากโรงเรียนสอนจิมนาสติกเปิดได้แล้วนะครับแต่คราวนี้ไม่ให้เกิน50คนนะครับพวกสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยก็เปิดได้แล้วเครื่องเล่นอะไรต่างๆในร่มนะครับอย่างเช่นโบว์ลิ่งสนุกเกอร์อะไรเงี้ยก็เปิดได้นะครับแต่ก็ต้องดูจำนวนคนนะครับตรงนี้ส่วนข้อดีของร้านอาหารนะครับสามารถเข้าไปกินข้าวได้กลุ่มใหญ่ๆถึงประมาณไม่เกิน10คนนะครับจาก5เนี่ยเพิ่มมาเป็น10แล้วก็ปริมาณของลูกค้าที่เข้าไปในร้านเนี่ยเพิ่มให้เป็น 75% ก็คือเพิ่มขึ้นมาอีก 25% ขั้นที่4นะครับเรียกว่าชีวิตน่าจะกลับมาสมบูรณ์แบบนะครับครบเกือบ 100% แต่ว่าให้ทุกคนช่วยปฏิบัตินะครับก็คือให้ทุกคนยังคงโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่นะครับให้ยืนห่างๆกันไม่ต้องมาสัมผัสจับมืออะไรกันนะครับคุยกันห่างๆให้เราพยายามฝึกหัดตรงนี้นะครับพยายามดูเวลาเข้าไปในห้างในอะไรเงี้ยก็ให้อยู่ห่างๆกันนะครับหลังจากที่เราฝึกกันมาหลายๆเดือนแล้วเขาอยากให้เราทำตรงนี้ต่อๆไปนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยกลับมาเปิดได้ 100% แล้วที่สำคัญก็คือสนามกีฬาแล้วก็คอนเสิร์ตตรงนี้มีได้แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าอย่างสนามกีฬาเนี่ยให้ห่างๆกันยังไงเราก็ไม่รู้นะครับก็ที่นั่งมันก็ติดกันมากเลยก็ต้องแล้วแต่การจัดการนะครับก็อันนี้เรียกว่าเป็นการเปิดเมืองทีละนิดทีละนิดแล้วกัน2เดือนนี้นะครับค่อยๆเปิดนะครับไม่ใช่แบบเปิดตุ้มเลยแล้วก็เปิดทุกอย่างเลยนะครับผมไม่แน่ใจรัฐอื่นนะครับเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังของรัฐวอชิงตันนี่ก็ระบบการจัดการเขาเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลต่อๆไปที่ผมจะเล่าเนี่ยก็ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมพอจะไปหามาได้นะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นข่าวเศร้าอีกข่าวนึงนะครับที่เกิดขึ้นมาช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับคุณหมอนะครับคุณหมอท่านนึงนะครับเมืองนิวยอร์กนะครับคุณหมอท่านเนี้ยนะครับก็ได้เสียชีวิตไปด้วยการฆ่าตัวตายนะครับตัดสินใจฆ่าตัวตายไปนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวดังทั่วอเมริกาเลยนะครับคิดว่าใครหลายๆคนอาจจะได้ยินข่าวนี้แล้วนะครับก็เป็นคุณหมอผู้หญิงนะครับท่านนึงนะครับตรงนี้ผมไม่ทราบว่าอาการอะไรเค้าเรียกว่าอาการอะไรมันน่าจะแบบเจอความกดดันตรงนี้สูงๆนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเครียดต่างๆขึ้นมานะครับเห็นคนที่เสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาแล้วไม่สามารถช่วยอะไรได้ด้วยนะครับคุณหมอคนนี้ตั้งใจทำงานมากนะครับแล้วก็เกิดความกดดันท้ายก็เลยต้องมาจบชีวิตนะครับด้วยการฆ่าตัวตายตรงนี้โดยที่ทางนิวยอร์กนะครับได้ยกย่องให้คุณหมอท่านนี้เป็นฮีโร่ที่มีอุดมการณ์อย่างแน่วแน่นะครับแล้วก็ได้ทำหน้าที่ได้ปฏิบัติงานที่ท้าทายนะครับโดยเป็นบุคคลที่อยู่แถวหน้าเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับคุณหมอนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงมากนะครับหลังจากที่เปิดเมืองแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะต้องรีบหาหน้ากากใส่เลยนะครับอย่างผมก็ต้องใส่ด้วยนะครับตอนนี้ใส่ไม่แปลกละเวลาเราใส่ผัดกับข้าวทำอาหารเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยใส่ทำกับข้าวไม่ได้เลยนะครับเวลาใส่เนี่ยเขาคิดว่าเราป่วยนะครับตรงนี้เป็นปัญหามากอย่างในรัฐวอชิงตันเนี่ยหน้ากากเนี่ยยังไม่ได้บังคับ 100% นะครับอย่างบางรัฐที่เห็นมีการปรับเลยนะครับปรับ 1,000 เหรียญถ้าใครไม่ใส่นะครับแต่ของเราเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการอย่างเช่นไปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีป้ายขึ้นแล้วนะครับต้องใส่หน้ากากเข้าไปนะครับถ้าไม่มีหน้ากากเข้าไปไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับโดยเฉพาะในรัฐผมนะครับผมว่ามันเนื่องมาจากอันหนึ่งก็คือมันมีข่าวนะครับห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทนะครับที่แมสซาชูเซตส์นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีพนักงานของเขาเองนะครับติดเชื้อไปทั้งหมด414คนอันนี้กระจายไปหลายๆสาขาหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับติดกันเยอะเลยนะครับนี่แค่พนักงานเขานะครับยังไม่อยากจะไปคิดถึงว่าคนที่เข้าไปซื้อของอีกแล้วมันจะติดกันอีกหรือเปล่านะครับเนี่ยน่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากทำให้เริ่มจะเข้าไปก็ต้องใส่พนักงานก็ต้องใส่นะครับโดยเฉพาะแคชเชียร์เนี่ยก็อันนี้เป็นเรื่องการบังคับใส่หน้ากากนะครับซึ่งหลังจากนี้เวลาเรากลับไปทำงานผมว่าทุกคนใส่หมดแน่นอนเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19ตัวนี้เลยนะครับก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นมาในปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เนี่ยก็ได้รับข่าวดีต่อวันนี้ก็เลยอยากมาเล่าให้พี่น้องคนไทยที่อยู่เมืองไทยหรือในอเมริกาที่อาจจะยังไม่รับนะครับผู้ว่าการรัฐนำรถกูบัสนะครับรถโรงเรียนเนี่ยเป็นระบบรุ่นใหม่นะครับเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันเลยไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้แก๊สเอามาทดลองใช้นะครับเป็นคันแรกเลยนะครับในรัฐวอชิงตันเรานะครับรัฐอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีใช้กันหรือยังนะครับภายในครึ่งปีนะครับมาทดลองดูนะครับก็มาลองใช้งานสภาพรถมันเป็นยังไงเวลามาใช้งานจริงนะครับมีค่าใช้จ่ายยังไงประเมินออกมานะครับว่ามันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายยังไงแล้วมันดีต่อมลภาวะอะไรขนาดไหนนะครับมันจะคุ้มหรือเปล่าในการลงทุนนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ข่าวดี
ีที่จะมาในปีหน้าเนี่ยเขาอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะซื้อรถไฟฟ้าทั้งหมด40คันนะครับเอามากระจายทั่วรัฐวอชิงตันนะครับทางเมืองผมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ทราบว่ากี่คันนะครับแล้วถ้ามันช่วยได้ดีจริงๆนะครับก็จะสั่งมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับทางผู้ว่าการรัฐนะครับได้บอกเอาไว้ว่านะครับการลงทุนนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะครับมันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพของคนนะครับในเมืองแล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนนะครับซีโร่อิมิชชั่นนะครับมันจะไม่ปล่อยสารพิษอะไรออกมาเลยนะครับเพราะงั้นในอนาคตต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยน่าจะเป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วรถโรงเรียนไฟฟ้ากันหมดแล้วนะครับก็สภาพอากาศที่มันเคยดีอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ดีอยู่แล้วมันก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะงั้นผู้ว่าการรัฐคนนี้แบบมองการไกลมากนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาใช้ต่อไปอาจจะมีเป็นร้อยคันตรงนี้เป็นข่าวดีนะครับก็สำหรับลูกผมด้วยน้องนโมน้องซัมเมอร์นะครับเดี๋ยวพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมอยากย้อนไปตอนที่ผมมาอเมริกาใหม่ๆนะครับเรื่องมลภาวะเนี่ยตอนนั้นผมใช้รถ Honda Civic1994นะครับรุ่นปี1994ปีเว้นปีนะครับผมจะต้องเอาไปตรวจอะไรเพราะท่อไอเสียนะครับตรวจควันดำนะครับเหมือนที่เมืองไทยเนี่ยที่เราต้องไปตรวจเนี่ยจะต้องต่อทะเบียนนะครับในอเมริกาเนี่ยมันจะมีใบส่งมาว่ายังต่อไม่ได้ต้องไปตรวจควันดำก่อนพอไปตรวจควันดำเสร็จถึงจะไปต่อทะเบียนได้นะครับอันนี้มันเป็นกฎของมันเขาก็จะให้ตรวจปีเว้นปีไปอย่างเงี้ยใช้มาสัก 4-5 ปีแล้วก็เปลี่ยนรถผ่านมาเกือบ10กว่าปีละเราก็ยังเคยคุยกันเลยเอ้ยว่าทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่มีจดหมายมาให้เราไปตรวจควันดำเลยทำไมมันหายไปเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็พอดีได้จดหมายจากทางในเมืองเนี่ยแหละส่งมาว่าตอนนี้สำนักงานที่ว่าจะตรวจควันดำเนี่ยมันปิดตัวไปแล้วนะครับมันต้องทำการปิดตัวไปเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆมันเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ท่อไอเสียควันดำเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วพนักงานที่เขาจ้างไว้เนี่ยแทบจะไม่มีงานทำแต่ละปีเนี่ยมันน้อยลงเพราะงั้นเนี่ยเขาเลยยุบไปเรียบร้อยวันนั้นมันมีจดหมายมานะครับบอกว่ามันจะต้องปิดสถานที่นี้ไปแล้วผมก็ตกใจมากเลยนึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมเขาจะไม่ตรวจมลภาวะกันแล้วหรือไง Cars are a lot cleaner today than they were a few decades ago. Simply put, the state says we just don't need emissions testing anymore. At Lloyd's Automotive in Kent, owner Tony Carroll has seen a significant improvement in vehicle technology since the early 80s when the state started requiring emissions tests. All the cars nowadays, they run so clean. It's amazing. It's absolutely amazing. And those very few older cars out there that are polluting is such a low number that the state's not even concerned about it, quite frankly. Starting January 1st, 2020, emissions checks will be gone. ตรงนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับตอนนี้มันไม่มีต้องไปตรวจควันดำกันแล้วเหมือนในสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเพราะงั้นสภาพมลภาวะแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยมาบวกกับที่ข่าวนี้ออกมาอีกที่ผู้ว่าการรัฐเนี่ยยังเอารถไฟฟ้านักเรียนมาใช้อีกโอ้โหคราวนี้มันจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่อันนี้ก็เป็นผลดีนะครับของเด็กๆแล้วก็ประชากรที่นี่นะครับก็เลยมาแชร์เรื่องดีๆให้ฟังนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องเศร้าๆนะครับก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่อยากจะมาเล่ามาแชร์ให้ทุกคนฟังเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์ของผมคนเดียวนะฮะแต่ก็เราก็เป็นแฟนคลับกันนะฮะหลายๆคนก็ติดตามช่องนี้มาก็เดี๋ยววันนี้ก็เล่าให้ฟังกันเลยเรื่องสุดท้ายนี้ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันไม่คิดว่าการรอคอยเนี่ยมันจะนานขนาดนี้นะครับหลังจากที่ผมคิดว่าอย่างมากก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับที่เราจะไม่ได้ไปขายของแต่ข่าวที่ได้ยินนะครับเมื่อ 3-4 วันที่แล้วนะครับผมได้ยินข่าวนี้แล้วก็กับภรรยาบอกตรงเลยก็คือวันแรกเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วเริ่มปรับตัวได้เริ่มทำความเข้าใจแล้วนะครับว่าก็ต้องขออภัยแฟนๆนะครับแฟนๆที่ติดตามช่องนี้อีกครั้งนะครับหลายๆคนนะครับเขียนมานะครับว่าเมื่อไหร่ผมจะกลับไปขายของแล้วอยากเห็นภาพคิดว่าทุกคนนะครับที่ตามช่องนี้ส่วนนึงนะครับก็ตามมาเพราะว่าได้เห็นบรรยากาศขายของนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์การขายของในรถอาหารนะครับตอนนี้ต้องขอบอกก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้ไปขายของอีกประมาณ5เดือนเต็มๆนะครับตอนนี้มึนเลยมึนตึ๊บเลยนะครับแบบว่างงเพราะว่าข่าวที่ออกมาของ Amazon เนี่ยเขาได้ประกาศแล้วนะครับว่าให้พนักงานนะครับต่อเวลาออกไปนะครับให้ทำงานอยู่กับบ้านนะครับคนไหนที่ทำงานอยู่กับบ้านได้เนี่ยในระยะที่ผ่านมาตอนนี้ให้ทำต่อไปเลยถึงต้นเดือนตุลาคมระยะเวลาถึงตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงอีกนะครับเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดนะครับเขาอาจจะเลื่อนต่อไปอีกเปล่าเราก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยๆตอนนี้นะครับก็คือผมเนี่ยไปขายของไม่ได้แล้ว5เดือนปัญหาที่เกิดขึ้น
อีกอย่างนึงเนี่ยหลังจากที่ Amazon ประกาศในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลนะครับหลายๆบริษัทเห็นพ้องต้องกันนะครับเริ่มทำตามนโยบายของ Amazon นะครับก็เริ่มจะให้พนักงานหยุดเหมือนกันจุดประสงค์เขาก็คือเพื่อจะรีคัฟเวอร์ก็เพื่อจะเอาเมืองเนี้ยเมืองซีแอตเทิลเนี่ยนะครับดาวน์ทาวน์เนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่ากลับมาในแบบสมบูรณ์แบบเพราะงั้นก็พร้อมใจกันหยุดเลยข่าวนี้มันก็ตามออกมาอีกวัน2วันหลังจาก Amazon ประกาศขึ้นมานะครับก็หลายๆบริษัทก็ประกาศว่าจะยึดนโยบายของ Amazon ด้วยเลยตรง Amazon เนี่ยผมก็ไปขายไม่ได้ตรงอื่นในดาวทาวน์เนี่ยก็ขายไม่ได้มีคอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับมาถามว่าทำไมผมถึงไม่ทำออนไลน์ทำไมไม่ delivery อะไรพวกนี้นะครับเราไม่ได้เป็นร้านอาหารเนี่ยมันค่อนข้างลำบากไม่มีสถานที่ตั้งที่แน่นอนอย่างที่ที่ผมไปจอดรถฟู้ดทรัคกันเนี่ยที่พวกเราจอดในรั้วนะครับเขาไม่ให้เราเปิดขายของเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีคนเดินเข้ามาเข้าออกตรงนั้นอันตรายตรงนี้เป็นที่จอดรถประจำเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะออกไปขายเราจะต้องออกมาข้างนอกเวลาออกมาข้างนอกเนี่ยในดาวทาวหรือว่าในที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่สามารถไปจอดได้ตามอำเภอใจนะครับทุกอย่างที่เราไปจอดเนี่ยตามข้างถนนจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องขอใบอนุญาตนะครับเพราะงั้นที่เห็นในวิดีโอผมเนี่ยผมมีใบอนุญาตหมดตรงขั้นตอนตรงนี้อย่างน้อยๆถ้าเราจะทำเรื่องว่าจะไปขอจอดที่อื่นเนี่ยก็อีกเกือบ2เดือนตอนนี้สถานที่ที่จะไปทำเรื่องเนี่ยก็ปิดถึงมีคนให้เราไปจอดได้มีที่จอดเนี่ยตอนที่เราไปจอดเนี่ยอย่าลืมว่ารถอาหารเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราไปจอดเนี่ยถ้าเราจอดตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดเครื่องปั่นไฟทั้งวันทั้งคืนนะครับเปิดกันยาวๆเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับเวลาไปจอดเนี่ยตามงานตามอะไรเงี้ยเขาจะมีปลั๊กไฟให้เราเสียบนะครับวิธีออนไลน์เนี่ยก็เป็นวิธีเดียวที่จะขายได้ตอนนี้แต่เราก็ต้องไปหาที่ตั้งสถานที่ตั้งก่อนนะครับว่าจะไปอยู่ไหนกันอาจจะไปรวมกลุ่มกันตอนนี้นะครับที่ผมคิดได้ก็คือผมอาจจะต้องไปสมัครงานนะครับไปสมัครงานอาจจะไปรับเป็นพ่อครัวที่ร้านไหนสักร้านหนึ่งเพื่อแก้สถานการณ์ไปก่อนนะครับเอาเงินมาผ่อนบ้านทำอะไรก่อนนะครับก็อาจจะให้ภรรยาหยุดอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปก่อนนะครับเพราะโรงเรียนนี้ก็ปิดยาวไม่รู้ถึงเมื่อไหร่นะครับผมอาจจะต้องไปหางานก่อนนะครับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันนึงอาจจะต้องกลับไปเป็นลูกจ้างตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็หางานสมัครงานนะครับร้านไหนจะรับนะครับพ่อครัวก็เดี๋ยวจะไปลองหาดูแต่ที่เสียดายไม่ใช่อะไรหรอกครับเวลาไปทำงานเนี่ยอย่างถ้าเป็นร้านของผมเองเนี่ยผมก็ยังถ่ายวิดีโอเอามาลงคลิปทำคลิปได้นะครับลงใน YouTube ได้แต่เวลาเราไปเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยก็เขาคงไม่ให้เราไปถ่ายวิดีโอทำอะไรแน่เลยนะครับอันนี้ก็แฟนๆที่ติดตามมาเนี่ยก็โหไม่รู้จะอยู่กันอีกนานเปล่าจะติดตามช่องนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็คงไม่ได้ลงเกี่ยวกับการผัดกับข้าวลงการทำอาหารในรถฟู้ดทรัคเลยนะครับอันนี้ก็รู้สึกเสียดายนะครับยังไงก็ช่วงนี้ถ้ายังไม่มีรถฟู้ดทรัคนะครับก็ติดตามกันไปก่อนแล้วกันนะครับก็อยากให้เรารีวิวทำอะไรเนี่ยก็บอกมาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมกำลังทำคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่าประวัติตัวเองนะครับน่าจะเป็นคลิปหน้านี่แหละนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันคุยกันก็ตอนนี้ก็รวบรวมคำถามนะครับที่ถามกันเข้ามาว่ามาอเมริกาได้ยังไงอยู่เมืองไทยทำอะไรเกิดที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับเรียนที่ไหนอะไรเดี๋ยวผมกำลังรวบรวมคำถามแล้วก็เดี๋ยวจะมาถามตอบกันคิดว่าก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังความเป็นมายังไงนะครับจะได้รู้จักกันมากกว่านี้นะครับหรือว่าถ้าใครมีคอมเมนต์ที่จะถามเผื่อคลิปหน้าเลยก็เขียนมาได้ข้างใต้นี้นะครับว่าอยากถามอะไรนะครับเดี๋ยวผมรวบรวมแล้วก็จะได้เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็มาตอบให้ฟังก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีสวัสดีครับ